วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลีตาลีนะคะวันนี้จะมาทำน้ำสลัดเข้มข้นสูตรไข่สุก 100% เลยค่ะและเป็นสูตรที่สามารถนำไปขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะหรือว่าจะทำกินภายในครอบครัวก็อร่อยและประหยัดด้วยค่ะสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดไข่สุก 100% แบบนี้เราสามารถเก็บไว้ทานได้นานด้วยค่ะก่อนจะไปดูรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆบ้านจู๊กันค่ะมายองเนสโฮมเมดนะคะที่ได้ทำไว้คลิปก่อนค่ะเดี๋ยวจู๊จะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะคะคลิกไปดูได้เลยค่ะอัตราส่วนและรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะใครมีแบบไหนเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีเลยสามารถใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ได้ค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นไข่ที่สดและใหม่จริงๆนะคะจะใช้ไข่ทั้งฟองนะคะไม่ต้องแยกเฉพาะไข่แดงค่ะเมื่อปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็กรองค่ะตัวที่ได้จะยังไม่ได้ข้นเหนียวนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำไปนึ่งต่อเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเรานำไปนึ่ง20นาทีค่ะตอนนี้น้ำสลัดของเราก็สุกแล้วนะคะสังเกตค่ะเขาจะเป็นลิ่มๆนะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเขาไปปั่นหรือตีอีกรอบนึงค่ะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเนื้อที่ได้จะเนียนๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะคะตัวเนื้อเขาจะยังคงมีความเหลวแต่เดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นเขาจะข้นกว่านี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จุลองมาชั่งดูนะคะว่าเสร็จแล้วเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่755กรัมนะคะเป็นสูตรที่สามารถนำไปขายได้เลยนะคะเพราะทำออกมาคือได้เยอะและอร่อยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญไข่สุก 100% ค่ะสูตรนี้คือปลอดภัยจริงๆนะคะตัวเนื้อสัมผัสของน้ำสลัดจะมีความข้นเหนียวกำลังดีนะคะเพราะถ้าหากเขาข้นมากไปนะคะในการที่เราจะนำไปผสมเวลากินกับสลัดนั้นค่อนข้างที่จะข้นและผสมได้ยากนะคะแต่สูตรแบบนี้คือข้นกำลังดีนะคะเวลาเราไปคนผสมเขาก็จะเข้าแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติของน้ำสลัดกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะสัมผัสแรกที่ได้นะคะจะมีความมันความหวาน
ความเปรี้ยวและมีความหอมของน้ำมันงามากๆเลยนะคะจะเป็นสูตรที่ไม่ได้หวานมากนะคะแต่หากใครชอบที่จะใส่พริกไทยเพิ่มลงไปในน้ำสลัดก็สามารถใส่เพิ่มลงไปได้นะคะใส่ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บในตู้เย็นค่ะได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของจุด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ